พบกับอาร์ตดูเหมือนวันนี้นายเล่นเกมนานไปแล้วนะอันนี้ทางออกเดียวก็คือไปนอนซะฝันดีนะอาร์ตเล่นเกมทั้งวันแบบนี้รับรองได้เห็นดีแน่หลังจากหักโหมร่างกายหนักอาจมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นอย่างเช่นอาการผีอำผีอำคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถขยับได้โดยที่สมองยังทำงานแต่ว่ากล้ามเนื้อกลับแข็งทื่อสามารถมองเห็นและได้ยินแต่เคลื่อนไหวไม่ได้ในช่วงเวลาแบบนี้อาการภาพหลอนอาจเกิดขึ้นเหมือนกับมีปีศาจนั่งจ้องมองคุณอยู่แต่ว่าไม่นานนักหรอกมีอะไรเหรออานี่กลัวที่จะอยู่ในความมืดละสิมีมนุษย์ 10% บนโลกที่ป่วยจากนิกโตโฟเบียหรือโรคกลัวความมืดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาการแบบนี้ส่งผลต่อผ่านยีนจากบรรพบุรุษของเราที่กลัวถูกกินกันโดยนักล่าจากความมืดแล้วจินตนาการของเราก็เติมแต่งให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นดูเหมือนจะมีใครซ่อนอยู่ตรงหน้าต่างแน่ถ้ามีการแข่งกลัวโหดนายอาโนนครองที่1ไปแน่เลยความกลัวถูกสร้างขึ้นในสมองส่วนอะมิกดาลาโดยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากก้อนเนื้อขนาดเพียง1.5 ซม.มีคนที่ถูกสมองส่วนอะมิกดาลาถูกทำลายจากโรคเออร์บักไวท์ทำให้ร่างกายไม่มีความกลัวอีกต่อไปแต่ว่านายไม่มีทางเป็นโรคแบบนี้แน่นอนอาโนนายกลัวไปหมดทุกอย่างแม้แต่เงาของตัวเองโอเคก็ได้เปิดไฟให้ก็ได้นายก็รู้ว่าตรงนี้ไม่มีใครหรอกแต่ว่านอนหลับโดยเปิดไฟก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันมันส่งผลให้หยุดผลิตเมลาโทนินระหว่างนอนซึ่งทำให้มีน้ำหนักตัวเกินถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวเพื่อไม่ให้นายกลายเป็นคนอ้วนพุงป่องนายต้องหลับในความมืดนะเสียใจด้วยนะอาโนพอดีเราไม่อยากดูหนังสยองขวัญตอนนี้นะเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจดีกว่าอวยพรให้เพื่อนใหม่ของอาโนมีความสุขกับมื้ออาหารและมารู้จักเรื่องราวของพวกเขาอีกสักนิดหนึ่งมนุษย์หมาป่าถูกเรียกว่าไลแคนโทรฟีเป็นชื่อที่นักปราชญ์ชาวกรีกนามเฮโรโดทัสตั้งให้เมื่อราว 2,500 ปีก่อนจากการอ้างถึงชาวไซเทียที่สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ส่วนคำว่าแวมไพร์ปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรมของออกฟอร์ดในปีคศ1734อาโนนายยังไม่ตายใช่ไหมดีใจชะมัดแต่เดี๋ยวนะรอยอะไรอยู่บนคอน่ะไม่อย่าล้อฉันเล่นสินายเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกแวมไพร์และมนุษย์หมาป่ากัดในเวลาเดียวกันแล้วทีนี้เวลานายแปลงร่างสารรูปจะออกมาแบบไหนกันเนี่ยระหว่างที่รออาโนแปลงโฉมขอเล่าเกร็ดที่น่าสนใจอีกหน่อยดีกว่าในปี1999ชาวอเมริกัน907คนทำประกันตัวเองในกรณีที่พวกเขาแปลงร่างเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงอาโนดูเหมือนนายค้นพบตัวเองเร็วไปหน่อยนะนายต้องเลือกสารรูปที่ชัดเจนน้อยกว่านี้ย้อนกลับไปยุคกลางคนที่มีผมสีแดงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแวมไพร์อูปส์แฟรงเกนสไตน์มาขอแอดเฟรนนายด้วยเยี่ยมเลยเขาก็มีร่างกายแบบยำรวมมิตรเหมือนนายเลยล่ะทุกคนรู้ดีว่าแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเกลียดขี้หน้ากันแค่ไหนแต่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนว่าไอ้ความเกลียดชังนี้มันจะรวมอยู่ในร่างคนคนเดียวโอ้นายคงหิวแล้วสินะคงต้องหาอาหารในตั้งสองกระเพาะไปหาเหยื่อกันอาหารอโนชารอนายอยู่แล้วกินให้อร่อยอ่านี่แต่เดี๋ยวนายอยู่ไหนเนี่ยนายทำบ้าอะไรเนี่ยนายคงสลัดสัญชาติไม่หลุดละสินะอย่าลืมทำความสะอาดชีหมาของนายด้วยล่ะหนทางสู่จอมดูดเลือดสุดอันตรายเนอะเหรอนายคงต้องเริ่มหัดกินมังสวิรัติดีกว่าอ๋อฉันลืมเตือนนายเป็นทั้งแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าก็ต้องย่อมเผชิญนักล่าเป็นของตัวเองและตอนนี้นายมีศัตรูแบบแพ็คคู่แล้วล่ะสวดหาพระเจ้าก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพื่อนแน่นอนกระเทียมจะทำให้นายมองเท่งได้นะเจ้างังแต่สบายใจได้ไม่ใช่คนแรกที่ถูกล่าอย่างนี้หรอกชักสงสัยแล้วล่ะว่ารถไฟมันจะกินผู้โดยสารได้กี่คนกันนะรถกินคนเป็นตัวละครหนึ่งจากแฟ้มลับขององค์กร SCP
ที่ซึ่งบันทึกและเล่าปรากฏการณ์สุดเท็จที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบันมีเรื่องถูกบันทึกมากกว่า 5,000 เรื่องผลการทดลองระบุว่ารถไฟสามารถกินคนได้มากถึง37คนต่อครั้งอาโนเก็บกระเป๋านายได้แล้วและออกไปจากที่นี่ก่อนที่นายจะโดนน้ำย่อยในท้องรถไฟป่นเอาหน้าการกระโดดจากรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนั้นมันร้อนหาที่ชัดๆแต่นายไม่ได้อยู่ในรถไฟนายอยู่ในท้องของรถกินคนอย่ามัวโอเอะออกจากที่นี่ซะฉันคิดออกแล้วลองจักกะจีที่เบาะดูสินั่นแหละมันคือวิธีที่นายจะหลุดออกจากเจ้านี่แล้วนายจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยถ้างั้นลองแปลงร่างเป็นรถไฟดูสิเพื่อนรถไฟคือการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกในอเมริกามีทางรถไฟยาวที่สุดในโลกพบกับรถไฟอาโนเอาจริงนะนายดูพิลึกชะมัดไม่เหมือนคนรถไฟโทมัสควันใจเด็กๆเลยลองนึกดูหากรถไฟทุกคันมีใบหน้าคนอยู่พอทำความเร็วสูงๆใบหน้าคงดูไม่จืดเลยล่ะเร็วเข้าอาโนยามค่ำนายอาจโดนเจ้ารถไฟปีศาจชูชูชาวส์เล่นงานเอาได้นะชูชูชาวส์คือตัวละครจากเกมสยองขวัญชื่อเดียวกันมันจะปรากฏตัวอย่างลึกลับจากเหมืองที่อยู่ลึกลงไปมันกินทั้งสัตว์และคนเป็นอาหารตำนานเล่าว่าเจ้านี่มีชีวิตอยู่เป็นล้านปีแล้วเยี่ยมให้มิดเลยอาโนว้าวใครก็หยุดนายไม่ได้แล้วตอนนี้อย่างที่นายเห็นจะเอาชนะชูชูชาวส์ไม่ง่ายอาโนข้างหน้ามันหน้าผาเอาล่ะเบรกรถของนายเอาล่ะอาโนพร้อมเล่นเกมในอวกาศหรือยังเอาล่ะค่อยๆบินไปบนโลกแรงดึงดูดจะรั้งนายไว้ดังนั้นการกระโดดและบินไปให้ไกลจึงไม่ได้ผลแต่ถ้ามีความเร็วเพียงพอก็สามารถเอาชนะแรงดึงดูดของโลกได้เมื่อแรงโน้มถ่วงและแรงเฉื่อยสมดุลกันนายจะสามารถบินรอบโลกได้ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเคลื่อนที่ในภาวะไร้น้ำหนักนั้นทำได้ยากโดยเฉพาะคนที่ไร้ความสามารถอย่างนายอาโนดูเหมือนนายจะค้นพบพลังงานใหม่ไฮโดรเจนซัลไฟแบบนี้ก็จัดการกับสัตว์ประหลาดได้โชคดีที่ไม่ใช่แค่นายที่โดดคอสฝึกบินระวังนะนี่สวิตช์พังซะแล้วเพราะประตูที่เปิดทำให้สมดุลการ์ดหมดไปใส่ชุดอวกาศเร็วอาโนไทโยนายทำได้แต่ก็มีปัญหาใหม่นายจะได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดยังไงเนี่ยฉันว่านายนี่แหละทำให้สัตว์ประหลาดกลัวไม่นายไม่ได้หูหนวกเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศเสียงเดินทางเป็นคลื่นวัตถุที่สั่นจะส่งการสั่นสะเทือนไปยังโมเลกุลหรืออนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงในอวกาศโมเลกุลของอากาศอยู่ห่างกันมากจนไม่สามารถสั่นสะเทือนได้ไม่มีอากาศไม่มีเสียงงั้นนายซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าจะดีกว่าถ้าพวกมันยอมอ่อนข้อให้อ่ะนะฮิวสตันเรามีปัญหานั่นประตูสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยปลอมเป็นเอเลี่ยนเพื่อเข้าไปในเอเรีย51งั้นเหรอแผนเข้าท่าดีนี่อานี่แต่เอเลี่ยนตัวจริงนะอยากหนีออกไปจากที่นั้นวู้อยากเห็นไอ้จิ๋วตัวสีเทาละสิโอ้ยคิดเป่ารวมนี่นาตอนเด็กนายคงเคยเห็นเอเลี่ยนตัวสีเทาที่มีหัวโตและดวงตาสีดำ นั่นคือแม่ของนายไงทารกมักจะมีสายตาที่เอียงดังนั้นนี่ก็คือใบหน้าแรกๆที่ทารกมองเห็นสายตาเอียงจะค่อยๆหายไปแต่ภาพของมนุษย์ตัวนั้นยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกที่นี่มีของเจ๋งๆเยอะเลยอะเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ยารักษาโรคที่ไม่มีทางแก้คำตอบของคำถามมากมายนี่นายรู้จริงหรือว่าเอเลี่ยนหน้าตายังไงนะเดี๋ยวคงได้เจอชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติคัดสรรสิ่งมีชีวิตต่างพยายามที่จะถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของตนให้กับรุ่นต่อไปหากทุกที่มีวิวัฒนาการดำเนินไปในลักษณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวก็จะมีหน้าตาเหมือนกับพวกเราอาจจะมีความต่างบ้างว้าวสวยจังเลยอะพร้อมกับเขี้ยวโคตรโหดวิ่งอาโนนางแกร่งกว่ามีกริซลี่ซะอีกและนี่คือทางรอดของนางนี่เจ้าหน้าที่คงไม่เชื่อผู้ชายที่ทรงผมเหยขนาดนี้หรอกและแน่นอนไม่เห็นมี UFO ดูเหมือนนายจะหมกมุ่นกับเอเลี่ยนไปนะอาโนทุกคนคิดว่านายเป็นบ้าเพราะเอเลี่ยนกิ้งก่าไม่มีจริงนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีลักษณะแบบนี้ผ
พบกับออกโตไหมสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งมันอาศัยอยู่ใต้ดินมียอดยื่นออกมาด้านนอกและสร้างพลังงานผ่านการสังเคราะห์แสงส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่างจะให้กำเนิดตัวอ่อนซึ่งจะกลายเป็นผีเสื้อและผสมเกสรให้กับร่างกายหลักโรงพยาบาลจิตเวชได้เปลี่ยนนายในเวลาแค่1วันชัยโยเพราะรู้มากไงนายจึงได้เข้าร่วมกับ FBI พวกเขาจะเผยความลับของ UFO ทั้งหมดให้น่าสงสัยจังเลยอะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการเข้าซะแล้วอาโนดูเหมือนการทดลองจะไม่เป็นไปตามแผนทีนี้มันก็ไม่ใช่ฝันหวานแต่คือฝันร้ายถูกกินโดยคนจรจัดเป็นการตายที่ทรมานมากแม้แต่ในฝันก็เถอะอ้าวตื่นแล้วนี่นาหรือว่าไม่ในความฝันเวลาจะเคลื่อนต่างออกไปเพราะหัวใจเต้นช้าร่างกายจึงใช้พลังงานน้อยแต่สมองยังทำงานเต็มประสิทธิภาพความยาวนานขึ้นอยู่กับประเภทของความฝันนายสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตในฝันแต่ในความจริงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีทำไมทุกอย่างดูพิลึกไปหมดเนี่ยบางทีทางกายอาจจะบอกนายได้อ๋อเข้าใจแล้วนายอยู่ในฝันที่รู้ตัวนี่คือภาวะที่ร่างกายหลับแต่ใจไม่หลับนายเข้าสู่ฝันที่รู้ตัวนี้ได้ผ่านการฝึกที่ยาวนานและเข้มงวดหรือใช้สารหลอนประสาทนักกีฬาใช้ฝันที่รู้ตัวเพื่อฝึกซ้อมโดยไร้อาการบาดเจ็บแถมยังสามารถใช้รักษาโรคโฟเบียได้อีกด้วยเคยฝันแบบรู้ตัวบ้างไหมคอมเมนต์บอกเราสิการออกจากฝันที่รู้ตัวยากกว่าเข้าสู่ภาวะนี้เฮ้ยมีความคิดเจ๋งๆในฝันนายจะทำอะไรก็ได้เพราะในโลกจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อาจเป็นชีวิตที่นายต้องการมาตลอดก็ได้นี่ไม่จริงมีข้อความใหม่แล้วนางชวนนายไปเดทนี่รูปทั่วไปบนโซเชียลของนายและของคนอื่นๆอีกนับล้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลของการจดจำใบหน้าบนท้องถนนที่อเมริกาข้อมูลผู้ใหญ่จะถูกบันทึกลงทุกวินาทีแถมยังสามารถติดตามได้จากกล้องข้างถนนกว่า50ล้านตัวดังนั้นปัญญาประดิษฐ์มีโอกาสถึง 99% ที่จะค้นหานายเจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่า AI ก็ไม่สามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้นายได้แถมยังยากที่จะเลือกระหว่างเสื้อเชิ้ตสีเขียว2ตัวอาโนหัวใจสำคัญก็คือเป็นตัวของตัวเองและทำตัวปกติเออนั่นก็ล้นไปในฐานข้อมูลของแชท GPT อันโด่งดังเทียบได้กับหนังสือกว่า 285,000 เล่ม200หน้าต่อเล่มถ้ามนุษย์อ่านหนังสือ7เล่มต่อสัปดาห์ต้องใช้เวลาถึง 5,470 ปีถึงจะอ่านครบทุกเล่ม AI สามารถอ่านให้เสร็จภายในเวลาเพียง5ปีไวกว่ามนุษย์ถึง 111,143% ระมาดิฉันก็ด้วยนางมาแล้วว้าวสวยจึ้งมากนางชอบแกเหรอน่าสงสัยจังแถมหัวเราะมุกกากาของนายยิ่งน่าสงสัยสไปร์10รอบติดน่าสงสัยโคตรนี่เป็นตากล้องที่ห่วยแตกมากไม่จริงอ่ะนางเป็นหุ่นยนต์ AI ดูเหมือนนางจะไม่ต้องการความรักจากนายแต่เป็นอย่างอื่นเป็นให้ไวนี่เครื่องยิงลูกระเบิด XM25 ที่ใช้ AI สามารถแยกแยะเป้าหมายและเลือกวิธีการระเบิดได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าอาวุธ AI ที่ได้รับความนิยมที่สุดยังเป็นโดรนมันสามารถจำแนกใบหน้าในระยะไกลกว่า1ไมล์ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน2วินาทีแต่ใครจะรู้บางทีโดรนพวกนั้นอาจจะปล่อยอย่างอื่นนอกจากระเบิดก็ได้โนนายหนีจากสาวหุ่นยนต์นั้นไม่ง่ายเดี๋ยวฉันนึกออกละนายมีมือถือของนางใช่ไหมเร็วเข้าโนปิดระบบของนางกดปุ่มสีแดงอ่านอะไรอยู่เหรอหนึ่งเขาอาจจะสวมหน้ากากที่ดูน่ากลัวนี่นายแน่ใจนะว่าอยากอ่านเรื่องนี้ในที่เปลี่ยวๆนะสัญญาณที่2ก็คือถือมีดหรืออาวุธอื่นอยู่ในมือแน่ใจนะว่าอยากรู้ข้อสุดท้ายน่ะคนข้างทำนมโคตรใหญ่เดี๋ยวไม่ใช่เว้ยมันจะทำร้ายโดยที่ไม่บอกกล่าวสู้เพื่อชีวิตซะอาโน
พยายามเบี่ยงเบนความสนใจและหนีให้เร็วช่างมันเหอะนายควรหนีไปที่สาธารณะและเรียกความสนใจจากผู้คนทำไมไม่มีใครสนใจอ่ะนักจิตวิทยาแนะนำให้ตะโกนคำว่าไฟมากกว่าช่วยด้วยผู้คนจะสนใจนายเร็วขึ้นเรียกตำรวจก็ดีอยู่หรอกหลังจากนายตายไป48ชั่วโมงพวกเขาถึงจะเริ่มค้นหาล้อเล่นนะรอจนกว่าตำรวจจะมาถึงสิอีกอย่างหมดเวลาฟิตเนสแล้วดูเหมือนนายจะหนีรอดไปได้แต่อย่าเพิ่งด่วนดีใจคนข้างบางคนใช้เวลาล่าเหยื่อเป็นเดือนๆและเดาสถานที่ต่อไปได้อย่างแม่นยำว่าแต่ตรอกมืดๆเป็นที่ที่ห่วยมากสำหรับการซ่อนตัวดูเหมือนไม่มีอะไรช่วยนายได้แล้วนอกเสียจากแบบนี้แปลงตัวเองให้กลายเป็นคนคลั่งแรงจูงใจของคนคลั่งอาจต่างกันบางคนอาจต้องการอำนาจบางคนทุกข์ทรมานจากภาพหลอนและบางคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชำระล้างแก่สังคมแต่พวกเขาทั้งหมดนั้นโดดเดี่ยวและเจ็บปวดอย่างมากงั้นหากนายปฏิบัติตัวได้ดีอาจจะมีชีวิตรอดกลับไปใช่นายอาจจะต้องเจอกับเรื่องน่ากลัวและรับฟังไอเดียประหลาดประหลาดแต่วันหนึ่งมันจะจบลงสิ่งสำคัญก็คืออย่าแสดงอารมณ์ที่แท้จริงจำเอาไว้ความช่วยเหลือกำลังมาเหลือสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คืออธิบายกับตำรวจว่าทำไมคนคลั่งถึงคิดว่านายเป็นเพื่อนแท้นายควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดที่จะมาถึงสักหน่อยการผ่าตัดปลูกถ่ายศีรษะสำเร็จครั้งแรกโดยชาวกัตทรีในปี1908เขาทำกับสุนัขเขาต่อหัวสุนัขกับคอของสุนัขอีกหนึ่งตัวแบบหงายหัวในทศวรรษที่1950เดมิคอฟก็ได้ปลูกถ่ายหัวสุนัขได้สมบูรณ์แบบเขายังปลูกถ่ายไปอีก20ตัวโดยเย็บต่อกับช่วงหน้าของสุนัขและยังมีหัวสุนัขที่ถูกย้ายไปยังอีกร่างหนึ่งด้วยแถมยังมีลิงอีกหลังจากผ่าตัดเสร็จมันพยายามจะกัดหมออีกด้วยในปี2013เซอร์จิโอคานาเวโรได้ประกาศจะทำการปลูกถ่ายศีรษะมนุษย์โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 12.8 ล้านเหรียญในปี2017เขาได้นำทีมย้ายศีรษะมนุษย์ที่ตายไปแล้วยังศพอีกร่างจริงๆแล้วมันเหมาะกับนายนะฝึกซ้อมในส่วนของตัวเองซะหวังว่านายจะไม่ทำพังและให้เพื่อนใหม่อับอายล่ะนายจะต้องโยนไข่ระหว่างปัจจักรยานล้อเดียวแล้วก็กระโดดลอดห่วงไฟเย้ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบที่นายโง่อ่านี่อย่าไปยุ่งกับมือโปรตอนเขาใช้ร่างกายล่ะสิ่งที่นายต้องทำก็คือห้ามให้การแสดงพังทุกสายตาต้องมองมาที่นายอาโน่นายคือโชว์หลักของงานทำใจดีๆไว้เพื่อนนายทำได้ดีมากอีกแค่นิดเดียวแล้วตรงนั้นมันทากายะไม่ใช่เหรอเธอมาดูนายนี่ไม่นะอย่าวอกแวกสิไม่ใช่ตอนนี้อาโน่สื่อบื้อจังเลยนายทำให้ตัวเองขายหน้าและก็พี่น้องทั้งสองมันคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของคณะละครสัตว์โลกเราถูกไวรัสระบาดอีกครั้งคนที่ติดเชื้อก็จะมีตุ่มขึ้นบนผิวและผื่นเต็มใบหน้าแถมยังไอไม่หยุดจนฟันหน้าแค่จะหลุดออกมาและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกักตัวผู้คนต่างแห่แหนต่อคิวซื้อวัคซีนในตลาดมืดทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นแถมวัคซีนยังไม่ได้รับการรับรองอีกต่างหากแต่พวกเขาก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติอาโน่นายมาทำอะไรน่ะว้าวมาเดทเองเหรอเจ๋งไปเลยอ่ะแต่นายหาที่ที่มันโรแมนติกกว่าร้านกาแฟเก่าๆในชานเมืองดีกว่าไหมเธอมาแล้วว้าวนายไปคว้าสาวสวยแบบนี้มาได้ยังไงกันเนี่ยตายแล้วซอมบี้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงอาโน่ซูซี่ตกอยู่ในอันตรายแล้วซอมบี้ทั่วไปที่อาศัยในเมืองร้างส่วนใหญ่จะมีผิวเขียวกลิ่นตัวเหม็นเหมือนเท้าคุณย่าของแว็บแรกก็เหมือนคนเล่นเกมอดหลับอดนอน3วันแต่ว่าซอมบี้ก็มีอาหารของมันเองปกติพวกมันจะกินสมองมนุษย์อาโน่แล้วนายจะทำไงดีเนี่ย
ว้าวสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าปืนใครกันน่ะว้าวไม่มีทางนี่มันชักนอริสแถมยังพกอาวุธมาเพียบเขาจะเตะตูดซอมบี้ให้หมดเฮ้ยแบบนี้ค่อนข้างโหดไปหน่อยนะแต่ก็เท่มากให้ตายสิซอมบี้มีเยอะแค่ไหนเนี่ยดูเหมือนไอ้ตัวใหญ่จะเหลือแค่ตัวเดียวนี่เหรอเรียกว่าต่อยนี่ต่างหากต่อยดูเหมือนเดชของนายจะถูกยกเลิกเพราะการโจมตีของซอมบี้หนีไปได้แล้วอานี่แล้วอย่าลืมซูซี่ด้วยให้ตายเถอะมันเป็นอมตะหรือไงเนี่ยเหยียบคันเร่งเลยดูเหมือนจะรอดแล้วนะไม่นะดูสิอานี่นายกับซูซี่มีอะไรคล้ายกันแล้วนางไม่มีนิ้วเหมือนนายเลยแต่ดูเหมือนเธอจะแย่ขึ้นเรื่อยๆเร็วทำอะไรสักอย่างพวกนายต้องช่วยเธอให้ได้ไอ้หมอที่จะช่วยเราเหรอเขาเป็นใครกันนี้กริกอรี่รัสปูตินบุคคลลึกลับที่สุดแห่งศตวรรษที่20เขามีชื่อเสียงในการสะกดจิตและพลังรักษาโรคที่นี่ประหลาดจังเลยเนี่ยน่ากลัวกว่าคาเฟ่ที่นายชวนซูซี่ไปเดทอีกอาโนนายจะทำอะไรน่ะนายจะไปไหนฉันว่าที่นี่คือคลินิกหมอฟันแน่แน่อันตราย 100% นี่หยุดได้ไหมก่อนจะสายเกินไปที่นี่ทุกคนฉลองกันตามธรรมเนียมรัสเซียดื่มวอดก้าเล่นบาบาไลก้ามีและเต้นรำจนถึงเช้าหมอนั่นไงที่เราหาอยู่กริกอรีรัสปูตินเขาเป็นบอสของที่นี่ดูเหมือนหมอจะเมาจากยากว่า80ชนิดพวกนายคงต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะวัคซีนตัวใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างพูดถึงหลายคนเองก็ได้ลองกันแล้วแต่มีผลข้างเคียงที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ส่วนอิตารัสปูตินจริงๆก็เป็นหมอผีเขาหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้และคิดค้นวัคซีนทำลายไวรัสแต่เปลี่ยนคนกลายเป็นซอมบี้ขนาดชักยังช็อกเลยชักตานายแล้วล่ะให้ตายเถอะนายทำได้ยังไงกันเนี่ยนายเท่กว่านีโอจากเรื่องแมทริกซ์ซะอีกเฉินหลงยังต้องมาเรียนกับนายเลยว้าวบิ๊กบอสมาแล้วไอ้หมอนี่ก็ไม่ถูกล้มง่ายๆแน่อาโนนายคือคนเดียวที่เหลืออยู่อานี่นายคือนักรบนึกถึงทุกสิ่งที่ฉันเคยสอนและสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าไม่มีใครเป็นศัตรูนอกจากตัวนายเองอาโนนายโอเคไหมเนี่ยฉันเข้าใจลาก่อนอาโนเฮ้ยมีใครปิดไฟนะอาโนนายห้ามจับอะไรมั่วล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาโนหนีพระเจ้าช่วยดูเหมือนเราจะอยู่ในยุคศตวรรษที่13แถมยังอยู่ในช่วงการสอบสวนทางศาสนาเป็นทริปที่เจ๋งไปเลยภารกิจหลักของกลุ่ม Inquisition คือต่อสู้กับพวกนอกรีดเฮ้ยอาโนทำผิดอะไรเนี่ยฉันเข้าใจแล้วล่ะพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่ามือถือเป็นอาวุธเวทมนต์ดำแถมพวก Inquisition ยังไม่ชอบความเจริญด้วยเช่นตอนที่กาลิเลโอค้นพบว่าโลกหมุนรอบพระอาทิตย์เพราะมันขัดแย้งกับแนวคิดของคาทอลิกอย่างสิ้นเชิงอาโนนายโชคร้ายแล้วในยุคนี้พวกบ้านนอกมันถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับปีศาจใจเย็นเขาแค่จะถามเองนั่งลงแล้วใจเย็นๆเก้าอี้ทำจากเหล็กเพื่อรองรับความร้อนได้ดีการสารภาพมักทำคู่ไปกับการทรมานนายต้องหยุดเป็นคนนอกรีดนะอาโนในช่วงยุคอินคิวซิชันพิธีกรรมของกลุ่มนอกศาสนามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมนต์ดำพวกเขาจะเปลี่ยนคนนอกรีดให้นับถือแคทอลิกมาเร็วอาโนน้อมรับคำสอนแคทอลิกแล้วนายจะเป็นอิสระความจริงแล้วบางครั้งพวกอินควิซิชันก็ปล่อยคนสำนึกผิดให้เป็นอิสระให้ตายเถอะอะไรอีกเนี่ยดูเหมือนว่ามีคนรายงานนายผู้คนมักกล่าวหาผู้อื่นว่านอกรีดเพื่อกำจัดกันเองฉันไม่คิดว่านายจะทนการทรมานพวกนี้ไหวนะอาโนเตรียมพบกับรองเท้าเหล็กสเปนิชงามรองเท้านอกรีดและหนามแหลมจูดาสอาโนฉันขอแนะนำให้นายสารภาพทุกอย่างโอเคเส้นตรงนี้ว่านายเป็นพวกหมอผีพ่อมดและพูดแคระ
มองในด้านดีการทรมานก็จบลงแล้วพวกอินควิซิชันจริงๆแล้วไม่ประหารผู้คนหลังจากการสารภาพผู้ถูกกล่าวหาจะถูกตัดสินในชั้นศาลใจเย็นอานี่ไม่มีใครเผานายหรอกตามกฎแล้วพวกเขาก็แค่ตัดหัวนายว้าวดูเหมือนทุกคนจะกลัวความสามารถในการปล่อยไฟจากมือเหมือนกับเวทมนต์ทรงพลังพวกแคทอลิกยุคกลางพวกนี้ป่าเถื่อนมากแถมยังเชื่อทุกอย่างตอนนี้เขาอยู่นอกโลกพวกเรากำลังจัดปาร์ตี้สไตล์ Among Us เกมยอดนิยมที่มีคนเล่นมากกว่า500ล้านคนทั่วโลกมากกว่าแฟนเกมไหนๆที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์มีคนเล่นเกมนี้ในรูปแบบฟรีเวอร์ชันทางโทรศัพท์มากถึง 97% แต่รายได้ทั้งหมดมาจากคนเล่นในเวอร์ชั่น PC ที่ต้องจ่ายเงินแต่แน่นอนเรากำลังเล่นแบบฟรีเวอร์ชันถ้าเล่นฟรีงั้นฉันเล่นด้วยและฉันเลือกสีน้ำตาลเพราะสถิติยืนยันว่าเขาจะถูกโหวตออกน้อยกว่า 65% มีผู้คนมากกว่า 90% จะเลือกโหวตสีดำออกก่อนซึ่งนั่นเป็นสีของนายนั่นแหละอาโนเริ่มเกมได้สำคัญที่สุดคือต้องเร็วเพราะไม่งั้นนายจะถูกฆ่าตอนไหนก็ได้และนี่ไงเหยื่อรายแรกแต่อย่าห่วงเลยเรายังมีนักสืบมากมายที่นี่พวกเขาจะพบได้ทันทีว่านายไม่ใช่ฆาตกรอุ๊ปส์ฉันแน่ใจว่านายจะถูกยนต์ออกจากยานนี่รีบออกไปนะอาโนไม่งั้นนายได้ตายคาอวกาศแน่นายต้องทำภารกิจในเกมเพื่อทำให้คนอื่นรู้ว่านายบริสุทธิ์อุ๊ปส์ห้องนี้ไม่ว่างนะอย่าไปรบกวนคู่รักเขาเลยภารกิจใหม่มาแล้วนายต้องดับไฟในห้องไฟฟ้าดูเหมือนจะได้ผลพวกเขาเชื่อนายเร็วเข้าช่วยผู้เล่นคนนี้สินั่นไงเครื่องดับไฟอาโนดูเหมือนจะมีคนจัดฉากใส่นายนะนอกจากนี้ตามสถิติห้องไฟฟ้าและห้องบังคับการคือสถานที่ที่อันตรายที่สุดถ้านายเป็นฆาตกรจริงๆนายต้องทำลายเครื่องยนต์พวกนี้เพื่อชนะเกมมันไม่ได้ผลเยี่ยมเลยเพื่อนนายไม่ใช่ผู้ร้ายยินดีด้วยระวังนะได้แล้วไอ้เกลอยกโทษให้ด้วยที่ผ่านมาดีมากเลยแต่ตอนนี้เราต้องแยกทางกันล่ะแต่เรารู้แน่นอนว่านายไม่ใช่ฆาตกรตอนนี้เราต้องหาต่อแล้วว่ามันเป็นใครแต่นั่นละผู้ร้ายตัวจริงอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนี่เป็นอีกบทเรียนเพื่อนไม่มีสัจจะในหมู่โจรคุณพระช่วยนั่นมันเจสันสุก13นี่เจสันชายเสียสติสูง7ฟุตที่กระหายความรุนแรงอย่างบ้าคลั่งจะหนีหรือซ่อนตัวก็เปล่าประโยชน์เขามีความลึกลับที่สามารถปรากฏกายข้างหลังเหยื่อได้อย่างง่ายๆชิ้นจู่โจมก่อนจะเป็นการดีที่สุดทำให้ติดกับดักหลังจากถูกฟ้าผ่าเจสันกลับทนทานยิ่งขึ้นแต่จะสู้กับคมเลื่อยได้ไหมคุณพระนายนี่ว่องเป็นลิงอาวุธครบมือแต่กลับไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเรื่องกลับหักมุมเจสันยังไม่อยากให้นายตายอย่างง่ายๆหรอกนอกจากเขาจะจัดการเองดูทำตัวมีความสุขจังเจสันคืนชีพได้เสมอนะยังต้องคิดแผนสำรองอย่างไวจีถ้ากำจัดเขาไม่ได้ก็ต้องทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้แค่จับแช่คอนกรีตเพียงเท่านี้ก็รอดแล้วอะแต่ลืมอะไรไปไหมกว่าคอนกรีตจะแข็งหลายชั่วโมงเลยนะต้องจับตาดูเจสันให้ดีหัวใจรับหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายด้วยความเร็วประมาณ25ไมล์หรือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางที่เลือดไหลเวียนนั้นมีความยาวกว่า 100,000 กิโลเมตรและถ้านำท่อทั้งหมดมาวางต่อกันก็จะพันรอบโลกได้ถึง2รอบเลยล่ะสามสองหนึ่งหยุดนายฉี่รถกางเกงอ่ะดีหัวใจใช้เวลา4วินาทีในการหดตัวและพักตัว
ถ้าเอาการหยุดพักชั่วคราวรวมกันมาเทียบกับช่วงเวลาชีวิตของคนปรากฏว่าหัวใจหยุดพักมากกว่า20ปีดังนั้นจึงไม่มีใครทันสังเกตเห็นการหยุดเพียงเสี้ยววินาทีเดียวฉันได้หาทางแก้ไขไว้ให้แล้วมาดูใกล้ๆหัวใจก็คล้ายบ้าน2ชั้นที่มีด้านบน2ห้องทั้งซ้ายและขวาเรียกเอเทียส่วนด้านล่างก็คือเวนทริโคลโดยในยามปกติเลือดจากเอเทียมถูกดันเข้าไปในโพรงด้วยแรงดันดังกล่าว